สวัสดีครับพอดีมีคำถามจากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับคอร์สเรียนออนไลน์ Revit Structure นะครับพอดีเพื่อนนะครับเพื่อนๆถามว่าผมลองทำแล้วพื้นจะคิดความหนาเต็มแต่คานจะโดนหักความหนาพื้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็คือเป็นการโมเดลพื้นแล้วก็คานนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยถูกต้องโดยปกติถ้าพื้นเป็นพื้นโครงสร้างแล้วก็เป็นคานเนาะคานก็จะเป็นโครงสร้างอยู่แล้วพื้นมันจะอมคานนะครับก็คือคานจะโดนหักออกนะครับหักความหนาออกอ่ะเดี๋ยวดูนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับนี่ตัวนี้คานนะครับเอาคานคอสลอเนาะปุ๊บ30 × 60นะครับทีนี้พอเราเขียนพื้นนะครับพื้นนะพื้นโครงสร้างนะครับเอา300เขียนประมาณนี้แล้วกันชึบโอเคทีนี้ลองตัดเซกชันดูนะครับตัดเซกชันดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูส่วนที่มันโดนอมนะครับถ้าเราปิดซ่อนฟลอร์ไปนะซ่อนนะ EH ซ่อนเนี่ยคานมันจะเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่ามันโดนพื้นอมนะครับนี่มันโดนพื้นอมไปนะครับแล้วก็เพื่อนถามต่อว่านะครับถ้าตอนใส่เหล็กจะเป็นยังไงใส่ได้ปกติไหมใส่ได้ปกตินะครับก็ใส่เหล็กเนี่ยนะครับแต่มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงแค่นั้นเองนะใส่เหล็กปอกก่อนเนี่ยเนี่ยเราใส่เอาเมาส์มาเจาะข้อล่างเนี่ยปึ้งแล้วก็เราก็ไปใส่เหล็กปกตินะใส่เหล็กได้เหล็กเมนเราก็ใส่ตัวล่างก่อนเนี่ยหนึ่งส่วนตัวบนเราก็มิเลอร์ไปก็ได้นะครับ DM นะมิเลอร์ไปประมาณนี้ครับเวลาใส่เหล็กก็ใส่ปกติครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำถามครับสวัสดีครับ